สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาแต่งรูปกันนะครับอันนี้คือรูปที่ผมแต่งแล้วครับเราจะใส่หัวจงหัวใจที่เป็นแนวๆนีออนแบบนี้ในรูปภาพนะครับเดี๋ยวมาลองเล่นกันดูนะครับวันนี้วัดความยากแล้วผมให้ความยากระดับ4ดาวนะครับเต็ม10นะครับไม่ยากมากนะครับเราจะใช้2แอปนะครับเราจะใช้ PicArt แล้วก็ Lightroom นะครับเราเริ่มกันจาก PicArt นะครับเพื่อนๆนะครับหลังๆผมจะแต่งรูปแบบจริงจังเลยนะให้เพื่อนๆลองแต่งกันโอเคเปิดรูปมารูปประมาณนี้นะครับผมก็จะมีเส้นในมือประมาณนี้นะครับทีนี้เราจะเพิ่มเขานะครับจะเพิ่มให้มันเยอะขึ้นก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะครอปก่อนนะครอปรูปก่อนเพราะว่าจริงๆผมถ่ายหน้าต่างไงแล้วมันเห็นขอบหน้าต่างนะครับผมจะครอปนะครับเราไปที่เครื่องมือนะครับวันนี้เราแต่งรูปแบบจริงจังนะครับแล้วก็ตัดรูปนะครับก็เลือกอันแรกแหละครับเพราะว่ามันแบบมันเป็นแบบฟรีสไตล์ครับดึงเข้ามาซ้ายขวาประมาณนี้แล้วก็กดนำไปใช้นะครับปึ๊บได้แล้วแคปรูปได้แล้วนะครอปรูปได้แล้วทีนี้วิธีที่เราจะไปใส่ไอ้วงนะครับมันมี2วิธีนะครับก็คือว่ามันมี3เลยแหละก็คือ1นะครับเราใช้ตัวสติ๊กเกอร์นะครับเดี๋ยวผมบอกคร่าวๆก่อนว่ามีกี่วิธีนะครับเราเอาแบบรู้จริงเลยนะครับสติกเกอร์นะครับเพื่อนๆก็กดนะครับอันนี้วิธีแรกนะแล้วก็พิมพ์ครับผมพิมพ์ว่านีออนนะครับนีออนเนี่ยนีออนนะครับนีออนฮาร์ดก็ได้ครับเนี่ยคือจะเน้นเป็นหัวใจไปแบบนี้นะครับหรือว่านีออนเฉยๆก็ได้นะครับเนี่ยอย่างอันเนี้ยจะเลือกรูปนี้นะเห็นปะมันจะเป็นนีออนอยู่แล้วครับพอกดเข้าไปมันก็จะมาเลยครับอันนี้คือวิธี1วิธีนะอ่ะประมาณนี้นะครับขอยกเลิกก่อนนะวิธีที่2นะครับผมจะบอกละเอียดเลยนะครับใครมาดูก็จะได้ความรู้นะครับแล้วก็แบบที่2นะครับเราจะไปตัววาดนะครับที่เป็นเหมือนผู้กันนะครับเนี่ยวาดแบบนี้ก็ได้ครับวิธีที่2นะกดเข้าไปครับอันนี้ก็จะมีเลเยอร์นะครับสำหรับการทำงานที่ใช้หลายเลเยอร์นะครับเนี่ยมันเหมือนกันนะครับมีเลเยอร์มาใหม่นะครับเลือกเลเยอร์ใหม่แล้วก็ด้านล่างครับก็กดเพิ่มภาพก็ได้ครับถ้าเรามีรูปภาพนะครับเราก็กดเพิ่มภาพแต่ถ้าไม่มีนะครับมันก็จะมีคำสั่งเป็นสติ๊กเกอร์เหมือนกันครับใช้เหมือนกันกับเมื่อกี้นะก็คือคำว่าสติ๊กเกอร์พิมพ์เหมือนกันนีออนฮาร์ดเหมือนกันนะครับเนี่ยก็จะสามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าข้อแตกต่างกันก็คือถ้าตัววาดเนี่ยเขาจะมีเลเยอร์ให้เราแก้ไขไงครับก็คือถ้าเราตกลงไปแล้วเนี่ยเราสามารถแก้ไขกับตัวเลเยอร์นี้ได้นะครับแต่ถ้าวิธีเมื่อกี้ก็คือถ้าเราแตะโอเคตกลงแล้วมันจะขยับต่อจากนั้นไม่ได้นะครับอันนี้คือข้อแตกต่างนะครับแล้วก็อีกวิธีหนึ่งผมออกจากตรงนี้ก่อนนะครับอีกวิธีหนึ่งนะครับอีกวิธีหนึ่งก็คือเราจะใช้คำว่าแปลงด้านล่างครับมันก็จะมีเหมือนกับหัวแปลงนะครับกดเข้าไปนะเนี่ยครับมันก็จะมีหัวแปลงให้เราเลือกนะครับเราต้องเลือกหัวแปลงอันนี้นะที่เป็นสามารถใช้พวกนี้ได้นะครับมันก็จะมีหัวใจเหมือนกันนะครับเพื่อนๆนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างหัวใจแบบเนี้ยเห็นไหมทีนี้ก็แตะเข้าไปทีนึงครับเพื่อที่จะปรับขนาดแปลงอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ลองแตะดูเห็นไหมครับได้เหมือนกันเห็นไหมครับหัวใจเล็กหัวใจใหญ่นะครับเดี๋ยวผมใช้วิธีนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าง่ายดีนะครับง่ายดีเพื่อนก็แตะเนี่ยผมจะใส่แบบหัวใจเยอะๆเลยนะจะได้ดูแบบเว่อร์ๆวังๆนะครับทีนี้ก็สีม่วงบ้างเล็กบ้างใหญ่บ้างนะครับเห็นไหมเล็กบ้างใหญ่บ้างนะครับเล็กบ้างใหญ่บ้างแล้วแต่เราเลยนะครับเห็นปะใหญ่ก็มานะครับใหญ่ก็มีนะครับให้มันแบบฟุ้งๆเยอะๆนะครับเห็นไหมประมาณนี้ครับประมาณนี้เห็นปะสวยละสวยละนี่มันจะเยอะๆเยอะๆเราเป็นคนมีความรักเห็นไหมก็หัวใจไปเยอะๆนะครับประมาณนี้นะครับทีนี้ถ้าอยากได้แบบถ้าอยากลบนะครับก็คือใช้ยังลบได้ครับลบอันที่ไม่ต้องการได้นะครับเนี่ยแค่นี้เองครับคนนำไปใช้เห็นไหมครับมันก็โอเคมันก็สวยดีใช่ไหมครับนะสวยดีสวยดีทีนี้ผมอยากได้หัวใจอันใหญ่ๆนะครับหัวใจอันใหญ่ๆก็ไปวิธีแรกที่บอกไปนะครับเป็นสติ๊กเกอร์แล้วกันนะครับสติ๊กเกอร์แล้วก็นีออนฮาร์ดครับเอาใหญ่ๆสักอันนึงนะครับให้มันเป็นเซนเตอร์หน่อยประมาณนี้นะครับเซนเตอร์ป่ะฮะเนี่ยครับป
ประมาณนี้เดี๋ยวถ้าจะเอาอีกอันนึงก็กดสติกเกอร์ครับแล้วก็เลือกเช่นเคยครับเห็นไหมเลือกเช่นเคยนะครับถ้ากลับด้านก็พลิกได้ไหมพลิกมาฝั่งนี้ได้นะครับมาปุ๊บมันสามารถลดเปอร์เซ็นต์ได้ด้วยนะตรงนี้นะมาโอเคอันนี้คือหัวใจเยอะๆเลยนะครับนะเสร็จแล้วเห็นปะเสร็จแล้วเห็นปะง่ายๆนะครับคนนำไปใช้ความยากระดับสีดาวนะครับนี้เพื่อนๆจะปรับสีปรับอะไรไหมถ้าไม่ปรับก็ไปเลยแล้วกันนะครับถัดไปแล้วก็เซฟนะครับเซฟนะครับทึกดาวน์โหลดภาพถ่ายปุ๊บปิดแอดไปมาแล้วนะครับทีนี้ไปไลท์รูมต่อครับไปไลท์รูมต่อเลยเราจะปรับโทนสีนะครับอันนี้คือรูปเก่าเลยเปิดรูปใหม่มาก่อนอันนี้คือรูปที่ทำเมื่อเอ๊ะมาอย่างอันนี้ครับหัวใจเยอะมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นการปรับสีท้องฟ้าครับปรับโทนท้องฟ้านะครับไปที่สีนะครับอันนี้มาที่ไลท์รูมแล้วนะทุกคนนะนักเรียนนะแล้วก็การเกลี่ยนะครับทีนี้ก็เลือกอันแรกก่อนเงานะครับเพื่อนก็ลากเลยครับอยากให้เป็นโทนสีไหนครับอย่าเอาเป็นม่วงก็ได้ม่วงหรือชมพูก็ดีนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับอีกอันนึงนะครับอีกอันนึงก็ลองลากดูมันก็ควรจะเป็นสีไหนดีเป็นม่วงกับชมพูกับฟ้าไหมชมพูกับฟ้าหรือว่าชมพูกับชมพูเพื่อลองเลือกดูครับลองเลือกดูลองหมุนหามุมหาเหลี่ยมดูนะครับชอบสีไหนก็เอานั่นแหละเอาสีชมพูแล้วกันมันจะได้ดูแบบกลับมาแก้ไขตรงอันนี้อีกทีหนึ่งป่ะชอบสีไหนก็เอาเลยครับตามสบายครับโทนม่วงก็ดีนะแดงก็สวยม่วงชมพูแล้วกันสองสีสวยแล้วสวยแล้วม่วงชมพูเสร็จสิ้นครับเรียบร้อยครับอยากจะปรับอันอื่นไหมนะครับที่ผมจะปรับก็จะเป็นเอฟเฟกต์นะครับเอฟเฟกต์นะครับไอ้ตรงพื้นผิวเนี่ยผมอยากให้มันแบบเบลอๆหน่อยป่ะถ้าไปทางเนี้ยไปทางบวกก็จะภาพก็จะคมเกินไปนะครับเราไปทางเบลอให้มันแบบเหมือนความฝันไงฟุ้งหน่อยป่ะแจ๋วนะครับน่ารักมากเห็นไหมให้มันเหมือนโลกแห่งความฝันประมาณนี้ครับอยากจะปรับแสงไหมนะครับอยากจะปรับแสงไหมก็แล้วแต่ครับมืดไหมมืดพอไหมหรือว่าไฮไลท์ก็ได้ครับไฮไลท์มันเห็นสีเยอะๆหน่อยป่ะโอเคสวยเลยสวยเลยสวยเลยแจ๋วแจ๋วแจ๋วโอเคนะครับผมเอาแค่นี้ก็พอนะครับเดี๋ยวจะเละไปกว่านี้นะครับวิธีเซฟก็ตรงนี้ครับนี่ไลท์รูมนะแล้วก็ส่งออกไปยังมอนฟิล์มเรียบร้อยเซฟแล้วครับความยากระดับ4นะครับลองไปทำดูสวยๆผมว่าผมแต่งสวยแล้วรูปนี้โอเคครับชอบอยากให้ผมแต่งแนวไหนก็คอมเมนต์มาเลยครับเดี๋ยวเราแต่งรูปกันรัวๆเลยครับโอเคครับฝากกดติดตามด้วยใครอยากเข้ากลุ่มเชิญครับ